ดังนั้นใครได้ดูคลิปนี้เป็นกำไรมากๆเลยค่ะทั้งทำการขยายหัวเชื้อจากการแก้ไขหัวเชื้อมีอายุเพียง9วันแล้วก็การทำสูตรใหม่เพิ่มอีก2สูตรนะจ๊ะโอเคเราไปดูกันเลยค่ะถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์นะคะสายสวนอารมณ์ดีนะจ๊ะตกเย็นแล้วก็มาทำงานเช่นทุกวันนะจ๊ะวันนี้แคทจะพาทุกคนมาทำหัวเชื้อสูตรใหม่นะจ๊ะที่ได้จากน้ำเต้าหู้นั่นเองนะคะก็ทยอยนำมาทดลองนะจ๊ะจากคอมเมนต์คำแนะนำของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่ได้เม้นไว้ใต้คลิปเพื่อนำมาทดลองในการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์นะคะหรือว่าหลายๆท่านส่งเข้าไปทางอินบ็อกซ์ในข้อความของเพจคุณแคทไลฟ์ของแคทนะจ๊ะก็ได้นำมาทยอยทดลองให้ทุกคนได้ดูร่วมกันไปเรื่อยๆเนาะวันนี้ก็จะมีในส่วนของน้ำเต้าหู้เน่านะจ๊ะเน้นว่าเน่าแล้วนะคะเป็นน้ำเต้าหู้เน่าแล้วก็เป็นพุงปลาที่แคทหมักไว้กับรสดีคือหมักไว้เป็นอาทิตย์แล้วแหละวันนี้ก็ได้ที่แล้วนะจ๊ะแคทก็จะนำมาให้ทุกคนได้ดูในสูตรนี้กันวันนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่จัดวางมุมใหม่แล้วก็น้ำที่แคทจะนำมาทำวันนี้ก็จะเป็นน้ำฝนทั้งปีเช่นเคยนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าทั้งน้ำฝนของแคทวันนี้นี่เต็มมากๆเลยเนื่องจากฝนตกสะสมมาหลายวันนะคะวันนี้อากาศดีมีแสงแดดตอนเย็นนะจ๊ะได้เลิกยามงามดีที่เราจะทำการทำหัวเชื้อขยายเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเราในวันนี้ค่ะนั่นไปกันเลยนะคะปะมุมจัดวางมุมใหม่ที่แคทจะใช้วางจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนาะเขาก็จะโดนแสงแดดช่วงยามเย็นนะคะเป็นช่วงบ่ายเย็นๆนะจ๊ะเห็นไหมคะว่าแสงแดดจะสาดส่องถึงมุมนี้ได้ดีมากๆเลยนะแต่ก็จะมีในเรื่องของเศษใบไม้แต่ไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ปัญหานะจ๊ะขอแค่มีที่วางแล้วก็โดนแสงแดดได้ก็เพียงพอแล้วนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปกรอกน้ำที่จะมาทำการขยายหัวเชื้อและทำหัวเชื้อสูตรพิเศษของเราในวันนี้กันเลยจ้าอุปกรณ์พร้อมแล้วไปกันเลยนะคะแคทก็เตรียมขวดสำหรับไปทำหัวเชื้อและขยายเชื้อพอประมาณนะจ๊ะแหล่งน้ำของเราก็คือที่เดิมนะคะเป็นถังเก็บน้ำฝนนะจ๊ะเวลาฝนตกก็จะไหลลงมาเก็บในถังใบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องกรอกน้ำตรงนี้นะคะเพื่อไปทำการขยายหัวเชื้อและทำหัวเชื้อสูตรต่อไปของเราจ้าแหล่งน้ำนี้นะคะแคทหมั่นเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแค่เดือนละ1ขวดนะคะเพราะว่ามันเป็นแหล่งน้ำที่มีเยอะและฝนก็ตกลงมาสะสมเรื่อยๆแคทก็ต้องหมั่นเติมจุลินทรีย์นะคะที่แคทมีอยู่ที่เป็นหัวเชื้อแบบสีน้ำตาลเข้มหรือสีแดงที่เป็นสีแดงน้ำตาลไม่ใช่แบบแดงสวยๆนะคะก็คือถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยเราก็สามารถมาเติมแหล่งน้ำของเราเพื่อเพิ่มหัวเชื้อให้กับแหล่งน้ำของเราได้นะคะเวลาเรานำมาทำหัวเชื้อหรือขยายเชื้อก็จะเป็นได้ดีขึ้นเป็นได้เร็วขึ้นนะจ๊ะอันนี้ก็คือเคล็ดลับในการทำหัวเชื้อนะคะสำหรับคนที่มีหัวเชื้อเท่านั้นนะจ๊ะถ้าใครยังไม่มีก็ให้ใช้น้ำประปาที่ลองทิ้งไว้นานๆ นะจ๊ะอย่างที่แคทเคยแนะนำในหลายๆคลิปเนาะก็ให้เก็บถังรองน้ำฝนหรือรองน้ำประปาทิ้งไว้นานๆเลยสัก2 อาทิตย์ขึ้นไปเราก็สามารถมาทำ
หัวเชื้อจุลินทรีย์หรือขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์ของเราได้นะจ๊ะโอเคเรามากรอกน้ำกันเลยจ้าของเรานะจ๊ะตอนนี้แคทก็กรอกน้ำลงในขวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปทำการทำหัวเชื้อและขยายหัวเชื้อกันเลยจ้าของอาหารที่แคทจะทำการทำหัวเชื้อสูตรใหม่และขยายหัวเชื้อในวันนี้กันนะจ๊ะแสงแดดเริ่มไปจากเราแล้วนะตอนนี้เนาะก็ประมาณ5โมงกว่าแล้วนะคะอันนี้นะจ๊ะเป็นน้ำเต้าหู้นะคะน้ำเต้าหู้ร้อนๆที่เราชอบกินกันช่วงเช้ากับปลาท่องโก๋นะจ๊ะอันนี้มี FC ท่านหนึ่งนะคะได้แนะนำมาว่าลองสูตรน้ำเต้าหู้ดูนะคะเพราะว่าได้ทำการทดลองแล้วเป็นดีเช่นเดียวกันวันนี้แคทก็นำมาทดลองดูนะคะก็จะมาทดลองให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูร่วมกันในวันนี้นะจ๊ะว่าถ้าเราทำสูตรนี้เขาจะออกมาเป็นสีอย่างไรจะแดงดีไหมนะอันนี้เป็นน้ำเต้าหู้ที่ไม่ใส่น้ำตาลนะคะเอาแค่น้ำเต้าหู้เพียวๆแล้วทิ้งไว้ให้เขาเน่าซะก่อนบูดแล้วนะจ๊ะอันนี้เป็นน้ำเต้าหู้ที่บูดแล้วทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์แล้วนะคะแล้วแคทก็เติมผงชูรสลงไป2ช้อนชาพูนๆนะจ๊ะในนี้นะอันนี้คือน้ำเต้าหู้1ถุงนะคะได้ปริมาณที่เยอะมากเลยเน่าเรียบร้อยกลิ่นแบบสุดๆไม่ต้องดมนะจ๊ะกลิ่นแรงมากเหม็นเปรี้ยวนะจ๊ะอันนี้เป็นน้ำหมักพุงปลาผสมกับรสดีนะคะแล้วแคทก็เติมน้ำฝนในถังเมื่อกี้นะคะลงไปประมาณ5ช้อนได้เดิมทีใส่3ช้อนแล้วก็เพิ่มลงไปอีก2ช้อนนะคะมันก็จะมีความที่มีปริมาณมากขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากวันนี้เราจะทำจำนวน5ขวดนะคะก็เลยใส่เพิ่มลงไปกลายเป็น5ช้อนนะคะอันนี้ก็จะทดลองทำหัวเชื้อนะคะเป็นหัวเชื้อสูตรน้ำหมักพุงปลากับรสดีนะจ๊ะก่อนหน้านี้เราหมักใส่น้ำปลาเนาะก็เป็นผลที่ดีเช่นเดียวกันได้สีน้ำตาลแดงนะจ๊ะวันนี้ก็หมักใส่รสดีก็มาติดตามกันส่วนเป็นอาหารสูตรที่นำมาแก้ไขหัวเชื้อนะจ๊ะหัวเชื้อที่เราทำไว้นานๆแล้วเขาเป็นสีที่เปลี่ยนไปหรือเป็นสีที่ใสขึ้นแล้ววันนี้แคทก็ได้เติมน้ำฝนจากถังเมื่อกี้นะจ๊ะเพิ่มเข้าไปอีกเพื่อแคทจะนำมาทำการขยายหัวเชื้อจากสูตรที่เราทำการแก้ไขหัวเชื้ออีกทีนึงเดี๋ยววันนี้เราไปส่องหัวเชื้อของเราก่อนว่าสีเขาเข้มมากน้อยแค่ไหนแล้วเพราะว่าแคทจะนำมาขยายในรอบนี้ด้วยนะจ๊ะดังนั้นวันนี้ทุกคนก็จะได้เห็นการทำหัวเชื้อ2สูตรนะคะเป็นสูตรน้ำเต้าหู้เน่าผสมชูรสแล้วก็น้ำหมักพุงปลาผสมรสดีแล้วการขยายหัวเชื้อจากการแก้ไขหัวเชื้อของเราอีกทีนึงนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปเช็คหัวเชื้อกันก่อนนะใช่นะคะทุกคนสำหรับหัวเชื้อที่เราทำการแก้ไขไว้นะจ๊ะต่อเนื่องมาตลอดต่อเนื่องมาตลอดเลยนะอันนี้เป็นสีที่เข้มแล้วที่แคทบอกว่าเป็นสีม่วงเข้มเปลือกมังคุดนะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้ที่เป็นสีออกเหลืองครีมๆยังไม่เปลี่ยนเป็นสีอะไรเลยนะแต่ว่าอาหารเขาเนี่ยมีลักษณะลอยตัวอยู่ด้านบนนะจ๊ะถ้าเป็นแบบนี้แคทถือว่าลักษณะดีนะเพราะว่าถ้าเขาไม่ลอยตัวไม่อะไรเลยเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยนั่นแปลว่าแบบอาจจะไม่เป็นนะส่วนขวดนี้วันนี้แดงสดมากๆเลยนะคะถือว่าเริ่มออกไปทางแดงอมม่วงนะถือว่าสดมากๆนะคะแล้วตะกอนข้างล่างเขาก็เป็นสีที่เข้มเดี๋ยวเราทำการเขย่าดูมีความอุ่นมากเลยนะนี่เข้มขึ้นทันทีแต่ว่าก่อนที่เราจะเขย่านั้นเขาจะเป็นสีแดงสดมากๆเลยนะจ๊ะอันนี้คือยังไม่เป็นนะคะถ้านับรวมกับวันที่แคทพาทุกคนมาดูล่าสุดคลิปก่อนหน้านี้คือครบ7วันใช่ไหมวันนี้ก็9วันแล้วนะจ๊ะสำหรับการทำการขยาย
ทำการแก้ไขหัวเชื้อสูตรนี้ของเรานะที่แคทแก้ไขคือจำนวน4ขวดนี้ส่วนขวดนั้นเป็นอันนี้ขยายหัวเชื้อจากน้ำสาวข้าวนะจ๊ะแล้วก็ขวดนี้นะเดิมทีคือสีเขียววันนี้กลายเป็นสีน้ำตาลเข้มนะจากสีเขียวๆเหลืองๆนะวันแรกเป็นสีเขียวเลยแล้วก็มาเขียวเหลืองแล้ววันนี้นะคะมีสีที่เป็นน้ำตาลเข้มขึ้นมาตรงขอบนี้จ้ะเริ่มเป็นสีแดงนะคะกรณีที่มีขอบเป็นสีแดงนี่สันนิษฐานได้เลยว่านางกำลังจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเร็วๆนี้นะคะไม่ต้องสืบต่อแล้วว่าจะเป็นสีอะไรนะลักษณะนี้คือสีแดงแน่นอนค่ะโอเควันนี้เราจะเอาขวดนี้นะจ๊ะไปทำการขยายนี่นะคะมันเป็นสีม่วงเข้มแล้วเนาะพอเข้มอย่างนี้เราสามารถนำไปขยายได้นี่คือการแก้ไขครบ9วันนะคะพอครบ9วันแคทเห็นว่าสีมันเข้มจัดมากๆเลยเข้มกว่าขวดอื่นๆที่เราทำการแก้ไขแคทจึงจะนำเขาไปทำการขยายต่อและทำหัวเชื้อใหม่ให้ทุกคนดูอีก2สูตรนะจ๊ะดังนั้นใครได้ดูคลิปนี้เป็นกำไรมากๆเลยค่ะทั้งทำการขยายหัวเชื้อจากการแก้ไขหัวเชื้อมีอายุเพียง9วันแล้วก็การทำสูตรใหม่เพิ่มอีก2สูตรนะจ๊ะโอเคเราไปดูกันเลยค่ะนี่แคทก็เตรียมน้ำครบ5ขวดแล้วนะจ๊ะสำหรับการทดลองทำหัวเชื้อจากน้ำเต้าหู้นะจ๊ะน้ำเต้าหู้เน่าผสมกับชูรสนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะสูตรนี้แค่จะใส่เพียง1ช้อนนะจ๊ะสำหรับขวดขนาด 1.5 ลิตรนะจ๊ะย้ำว่าอันนี้เป็นการทดลองนะคะยังไม่เคยทำแต่ว่า FC แนะนำให้ทำนะจ๊ะก็เลยจะมาทดลองให้ทุกคนได้ดูร่วมกันและติดตามผลงานกันยาวๆเลยนะคะสูตรแรกนะจ๊ะหัวเชื้อจากน้ำเต้าหู้เน่าผสมชูรสนะคะย้ำว่าเต้าหู้เน่า1ถุงเป็นน้ำเต้าหู้ร้อนๆนะจ๊ะที่เราไปซื้อตามร้านทุกเช้าเวลาเราจะกินเต้าหู้ร้อนกับปลาท่องโกเนาะเราบอกเขาว่าไม่เอาน้ำตาลนะคะเอาน้ำเต้าหู้เพียวๆเลย1ถุงนะจ๊ะขนาด1ถุงเราก็มาทิ้งไว้ให้เน่าก่อนแล้วเราก็เติมชูรสลงไปจำนวน2ช้อนชาพูนๆนะคะโอเคเดี๋ยวแคทจะให้อาหารเลยนะจ๊ะทดลองทำเพียง5ขวดก่อนนะคะกลิ่นเหม็นสุดๆเลยนะเมื่อกรอกเสร็จแล้วเราก็ทำการเขย่าให้เข้ากันอู้อุ้ยปิดไม่สนิทนะก่อนจะเขย่าต้องเช็คก่อนนะคะว่าเราปิดฝาสนิทแล้วนะโอเคก็จบไปแล้ว1สูตรนะจ๊ะเดี๋ยวต่อมาจะทำสูตรนี้กันนะคะน้ำหมักผงปลาผสมกับรสดีนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาทดลองกันจำนวน5ขวดเช่นเดียวกันจ้ะเดี๋ยวแคทเตรียมน้ำแป๊บนึงนะคะค่ะแคทก็เตรียมน้ำครบแล้วนะจ๊ะจำนวน5ขวดเดี๋ยวเรามากรอกนี่คือสูตรอาหารที่ทำหัวเชื้อจากน้ำหมักผงปลาใส่รสดีนะคะเติมลงไป1ช้อนเช่นเดียวกันจ้ะเราก็ได้แล้วนะจ๊ะหัวเชื้อจากสูตรพุงปลากับรสดีนะคะที่เหลือเราก็สามารถนำไปทำการขยายหัวเชื้อในสูตรอื่นได้เนาะเพราะว่ามันก็จะมีสูตรแดงที่ระทึกนะคะที่แคทใช้น้ำหมักพุงปลาในการขยายเชื้อเนาะน้ำหมักพุงปลามันจะมีกลิ่นเปรี้ยวเหมือนปลาจ่อมนะคะแล้วก็มีความมันของพุงปลาด้วยเนื่องจากมันมีไขมันในไส้ปลาพุงปลาด้วยเนาะโอเคก็เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการเขย่าและหามุมจัดวางไว้ให้โดนแสงแดดช่วงบ่ายนะคะเป็นการขยายหัวเชื้อจากการแก้ไขหัวเชื้ออีกทีหนึ่งนะคะคือเป็นหัวเชื้อที่มันมีสีใสๆนะแล้วเราก็นำมาแก้ไขจนเขาแดงข้นมากตามที่ทุกคนเห็นนี้นะคะเป
เป็นสีม่วงเปลือกมังคุดนะคะเป็นแดงม่วงเปลือกมังคุดนะคะเป็นสีที่ค่อนข้างเข้มมากนี่คือการแก้ไขอายุครบ9วันนะจ๊ะ9วันแก้ไขออกมาได้สีเข้มข้นขนาดนี้แคทก็จะนำเขามาทำการขยายหัวเชื้อต่อนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูการขยายหัวเชื้อของแคทกันเลยจ้าตอนนี้ก็เตรียมน้ำครบ10ขวดแล้วนะคะแสงแดดก็ค่อยๆจะลับลาเราไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการให้อาหาร1ช้อนก่อนนะคะอัตราส่วนที่แคทจะทำการขยายหัวเชื้อก็จะคล้ายกับน้ำหมักพุงปลาสูตรแดงที่ระทึกนะจ๊ะเป็นการขยายแบบเดียวกันนะคะเพราะว่ารู้สึก1ขวดขนาด 1.5 ลิตรนี้สามารถขยายได้จำนวน10ขวดนะคะแคทก็จะใช้สูตรนี้เป็นมาตรฐานของแคทในรอบนี้เช่นเดียวกันนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาทยอยเติมอาหารให้ก่อนจำนวน1ช้อนและเติมหัวเชื้อตามลงไปอีกจำนวน5ช้อนทุกขวดเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะก็เรียบร้อยนะจ๊ะสำหรับการเติมอาหารของแคทในรอบนี้ก็1ช้อนนะจ๊ะก็จะได้สีอาหารขุ่นประมาณนี้นะคะมีคุณอาท่านหนึ่งที่เป็น FC ของแคทนะคะได้ถามไว้ว่าทำไมหัวเชื้อของแคทที่ทำการขยายไว้มันใสจังเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าแคทใช้อาหารที่เป็นเนี่ยในนี้มันเป็นสูตรไข่ชูรสแล้วก็น้ำหมักผงปลานะคะคือมันทำจนมันเน่าแล้วมันย่อยสลายพร้อมทานเรียบร้อยแมงวันมาแล้วนะแมงวันบินว่อนเลยนะคะเป็นอาหารที่พร้อมทานนะจ๊ะดังนั้นจุลินทรีย์เมื่อเราเติมลงไปให้พอดีกับอาหารที่เรามีอยู่เนี่ยเขาก็จะย่อยได้ดีมากแล้วก็จะไม่ค่อยเหลือเป็นความข้นความขุ่นอะไรมากมายเท่าไหร่นะอันนี้คือความคิดเห็นของแคทนะจ๊ะว่าทำไมจุลินทรีย์ของแคทจึงใสจังเลยนะใสแบบไม่ค่อยขุ่นมากมายนะเป็นใสแบบแดงสวยๆใสๆอะไรเงี้ยสวยใสสไตล์จุลินทรีย์ก็บางขวดก็ขุ่นนะคะบางขวดก็ใสเนาะเราก็มาดูรอบนี้กันนะคะว่าจะได้การขยายหัวเชื้อที่มีความใสหรือความขุ่นเนาะก็มาดูกันนะคะเพราะว่าอาหารสูตรนี้มันเป็นสูตรเดิมมากๆนะคะที่ทำทิ้งไว้แล้วทำการแก้ไขจนเขากลับมาเป็นสีม่วงเปลือกมังคุดนะคะน่าจะเป็นอาหารชุดเก่ามากๆที่แคททำไว้ตั้งแต่ EP ต้นๆก็น่าจะหลังจาก EP ที่6 7 8มาแล้วนะจ๊ะสำหรับหัวเชื้อชุดนี้แล้วเขากลายพันธุ์มาเป็นสีเขียวนะคะเมื่อกลายพันธุ์มาเป็นสีเขียวแคทก็ทิ้งไว้ในกระปุกใหญ่เนาะจนเขาแบบเป็นสีใสๆนะใสปิ้งเลยเมื่อเราเขย่าก็จะมีความขุ่นข้นเป็นสีน้ำตาลเข้มเมื่อนำมาให้อาหารเพิ่มเขาก็จะกลายเป็นสีอย่างที่ทุกคนเห็นนี่คือเข้มมากแล้วจำนวน9วันเนี่ยเป็นม่วงเข้มเลยนะโอเคเมื่อเติมอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทำการเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์จำนวน5ช้อนต่อขวดนะคะเพิ่มลงไปได้เลยค่ะดูนะคะทุกคนเมื่อแคทเติมลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือยังไม่หมดนะคะยังเหลือเยอะมากเลยนะคะสีก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับ5ช้อนมันก็จะมีบ้างนะที่แบบน้ำหนักมืออ่อนเบาตามกันรู้สึกว่าขวดนี้จะใส่น้อยไปหน่อยเดี๋ยวขอเติมอีกนิดนะคะขวดนี้เห็นได้ชัดเลยว่าเติมหัวเชื้อไม่เท่าเพื่อนนะตอนนี้ก็น่าจะเท่าใกล้เคียงกับเพื่อนๆแล้วนะจ๊ะสำหรับขวดริมสุดเนาะเพราะว่าเหมือนน้ำหนักมือจะไม่ค่อยเท่ากันนะคะอันนี้จะแดงมากแดงน้อยขึ้นอยู่กับน้ำหนักมือของเราด้วยนะจ๊ะในการตวงหัวเชื้อเนาะถ้าใครต้องการเป๊ะๆมากๆก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในการตวงแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสว่าจะเป๊ะไม่เป๊ะยังไงก็ใส่ไปตามชอบเลยจ้ะเพราะว่าถ้าใส่เยอะเขาจะเป็นเร็วนะคะโอเคเมื่อได้อย่างนี้เรามาทำการเขย่านะจ๊ะทุก
นค่ะเสียดายค่ะมันเหลือ5ขวดเนาะเดี๋ยวแคทจะทำการขยายหัวเชื้อที่เหลือนะเพราะว่าขวดนี้มันเหลือเยอะมากนะจ๊ะมันเหลือน้ำจำนวน5ขวดดังนั้นเราจะขยายหัวเชื้อชุดนี้นะถ้าเป็นไปได้ก็จะได้จำนวน15ขวดรวมกับขวดแม่เขาก็เป็น16ขวดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้เพิ่มอีก5ขวดหรือเปล่าเนาะแคทเอาขวดแม่ไปเติมน้ำมาแล้วนะจ๊ะสีจะเข้มที่สุดนะคะในบรรดาขวดที่ทำการขยายสรุปว่าหัวเชื้อชุดนี้นะจ๊ะแคททำการขยายหัวเชื้อได้จำนวน15ขวดรวมขวดแม่เป็น16ขวดนะคะสูตรนี้นะจ๊ะ1ต่อ5นะสามารถขยายหัวเชื้อได้จำนวน15ขวดรวมขวดแม่เป็น16ขวดนะจ๊ะก็ถือว่าได้ปริมาณที่มากเลยนะคะสำหรับขวดขนาด1.5 ลิตรนี้นะจ๊ะก็ถ้าใครใช้สูตรนี้นะคะก็จะได้จำนวนจุลินทรีย์ที่เพิ่มขึ้นมากเลยนะจ๊ะสำหรับขวดเพียง 1.5 ลิตรเท่านั้นเองเนาะ1ขวดได้ตั้ง15ขวดรวมขวดแม่อีกเป็น16ขวดนะคะก็ลองนำสูตรนี้ไปทำการขยายหัวเชื้อดูนะจ๊ะแล้วมันไม่สิ้นเปลืองหัวเชื้อจุลินทรีย์ด้วยค่ะเมื่อเราขยายได้เยอะๆจึงนำไปใช้งานนะคะเมื่อขยายได้แล้วถ้าจะนำไปใช้งานเราควรรอให้ครบ1เดือนก่อนนะคะเน้นย้ำว่าควรจะมีอายุขั้นต่ำ1เดือนขึ้นไปนะคะสำหรับการนำหัวเชื้อจุลินทรีย์ไปใช้งานกับพืชกับปศุสัตว์นะจ๊ะหรือว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ที่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะให้ประโยชน์กับงานนั้นๆของเรานะคะของแคทก็จะเน้นใช้กับพืชนะคะเพราะว่าแคทมีแต่ต้นไม้เนาะยังไม่มีสัตว์เลี้ยงที่จะกินจุลินทรีย์ได้นะโอเคค่ะวันนี้ก็พาทุกคนมาดูการทำหัวเชื้อและขยายหัวเชื้อในวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊ะเพราะว่ามันมืดค่ำแล้วนะคะยุงก็เริ่มบินว่อนยากันยุงแคทก็เริ่มหมดแล้วนะจ๊ะโอเคได้บ้างคะการทำหัวเชื้อและการขยายหัวเชื้อที่แคทนำมาฝากทุกคนวันหวังว่าทุกคนคงจะได้รับประโยชน์สำหรับคลิปวิดีโอนี้ของแคทนะจ๊ะก็พาทุกคนมาดูวิธีการทำหัวเชื้อสูตรใหม่ของเราจำนวน2สูตรนะคะนั่นก็คือสูตรน้ำเต้าหู้เน่าและสูตรน้ำสูตรพุงปลาผสมกับรสดีนั่นเองเนาะแล้วก็การขยายหัวเชื้อนะคะที่1ขวด 1.5 ลิตรนะจ๊ะสามารถนำมาขยายหัวเชื้อได้จำนวน16ขวดรวมกับขวดแม่ของเขาด้วยเนาะก็พาทุกคนมาดูเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ค่ำมากแล้วเนาะถ้าใครชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแคทด้วยนะโอ้ยยุ่งกัดหูโอเคนะสำหรับวันนี้แคทก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะยุ่งกัดเยอะมากเดี๋ยวเป็นไข้เลือดออกต้องระมัดระวังด้วยนะจ๊ะทุกคน